คำเตือนนะครับน้องๆเรื่องราวที่กำลังจะได้ฟังต่อไปนี้ฟังเป็นความรู้เฉยๆนะครับฟังเป็นความรู้เฉยๆนะครับฟังเป็นความรู้เฉยๆนะครับโอเคได้เข้าใจนะน้องๆที่อายุต่ำกว่า13ปีอย่าลืมไปเรียกผู้ปกครองมานั่งดูด้วยนะครับผมโอเคนะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้สาระสีดำของเราจะมาพูดถึงเรื่องของการสักยันต์ว่าเขาสักกันไปทำไมนะครับที่เป็นลวดลายต่างๆที่เราอาจจะเคยเห็นแต่ไม่เคยได้โฟกัสกับมันนะครับก็เอาไว้เป็นความรู้เฉยๆนะครับเท่านั้นนะฮะไม่ได้แนะนำให้ไปสักแต่อย่างใดนะครับผมเผื่อไว้เวลาเอาไปดูหนังดูอะไรพวกนี้อย่างเรื่องล่าสุดก้าวสาตราก็พูดถึงเรื่องของการสักยันต์เหมือนกันนะฮะการสักยันต์ปกติเขาจะใช้อักขระขอมนะครับเขาจะใช้เป็นตัวย่อนะไม่นิยมนำพระคาถาทั้งบทแบบฉบับฟูร์ชั่นมาสักบนร่างกายนะครับเพราะว่าเนื้อที่อาจจะไม่พอเพราะมันยาวมากปกติเขาจะสักกันเล็กๆน้อยๆมินิมอลนะฮะเพราะว่าถ้าสักเต็มจริงๆเนื้อที่ไม่พออย่างที่บอกต้องไปซื้อฮาร์ดดิสก์เพิ่มไม่ใช่แล้วทีนี้ก่อนจะไปดูนะครับว่ายันต์แต่ละแบบมันให้สรรพคุณอะไรบ้างนะครับขอบอกก่อนว่าการสักยันต์มีอยู่โดยประมาณนะครับคือ2ประเภท1ก็คือการสักด้วยหมึกเอาละครับทีนี้งานเข้าแล้วฮะสมัยโบราณจะไปหาหมึกที่ไหนใช่ไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีทั้งแคนนอนเอฟสัน HP ไม่มีนะครับสมัยก่อนหรือว่ามีนะก็เอาเป็นว่าสมัยก่อนนะครับเขาจะใช้หมึกที่มาจากธรรมชาติเขาจะใช้ดีปลาช่อนนะครับนำมาผสมกับว่านนครราชเอามาปั่นผสมรวมกันมันก็จะได้น้ำหมึกนั่นเองนะฮะแถมเขาบอกว่าว่านเนี่ยมีความเชื่อว่าให้ผลทางด้านคงกระพันชาตรีด้วยนะครับแม่ต่อไปเดี๋ยวไปดูการสักแบบที่2ครับก็คือการสักน้ำมันนะฮะก็เป็นการสักยันด้วยว่านกับน้ำผสมกันนะครับว่านเขาจะใช้ว่าน108ว่าน108ไม่ได้เอาว่าน108อย่างมาผสมนะครับมันเป็นชื่อว่านชื่อว่าว่าน108ขี้โกงมากเลยเป็นว่านชนิดเดียวแต่ว่ามีชื่อ108บ้าอย่างนี้ก็ได้ซึ่งก็จะให้ผลทางเมตตามหาเสน่ห์นะครับแต่ว่าการสักแบบนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมสำหรับคนที่ต้องการสักเพื่อขิงโดยเฉพาะนะฮะต้องการโชว์ลวดลายความสวยงามอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็การสักน้ำมันนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้น้ำมันงาแต่บางครั้งเขาก็จะเอาน้ำมันจากช้างตกมันมาผสมนะครับหรือจะเป็นน้ำมันเสือโคร่งน้ำมันเสือน้ำมันช้างน้ำมันปลาพยูนเข้าไปผสมด้วยนะครับประมาณนั้นแม่นี่ถ้าอยากได้สุขภาพดีสมัยนี้ก็นี่เลยฮะน้ำมันมะกอกน้ำมันทานตะวันอะไรเงี้ยแต่ขวดนึงแพงมากครับโหนอกเรื่องไปไกลเลยฮะนั่นคือนิยมสักกัน2อย่างสักหมึกกับสักน้ำมันนะครับและแน่นอนว่าคนที่สักเขาก็ต้องหวังผลอะไรสักอย่างนึงคล้ายกับบางคนที่ห้อยเครื่องรางก็หวังอนุภาพของเครื่องรางจะช่วยแผ่รังสีออร่าแกมมาเบต้าอัลฟามาให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันพร้อมๆกันเลยนะครับว่าที่เขาสักกันเนี่ยแต่ละรูปมันมีความหมายมันมีคุณสมบัติอย่างไรอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันอ้อมบอกไว้ก่อนนะครับก็จะไม่ได้ลงลึกมากมายนะครับมาดูยันที่1ครับก็คือยันท้าวเวสสุวรรณนั่นเองนะครับก็น่าจะคุ้นๆนะชื่อนี้เขาบอกว่าการสักยันนี้นะครับให้ความเชื่อในการป้องกันผู้ผีปีศาจทุกชนิดนะฮะแล้วก็แก้คุณไสยด้วยต่อไปไปดูยันที่2นะครับก็คือน่าจะค่อนข้างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับยันพระพิฆเนศนั่นเองนะครับก็เป็นเทวดาที่มีเศียรหรือหัวนะครับหรือศีรษะเป็นช้างนะครับก็ให้คุณทางด้านความมั่นคงและร่ำรวยนั่นเองนะครับทำกิจการใดก็ประสบความสำเร็จประมาณนั้นยันที่3ยันพญาครุฑนะครับก็ให้คุณนะครับทางด้านอายุยืนมีอำนาจสามารถล้างอาถรรพ์และคุณไสยได้ทั้งปวงป้องกันพูดผีปีศาจเป็นเมตตามหานิยมนำโชคลาภมาให้ผู้ครอบครองต่อไปไปดูยันที่4ครับผมยันหนุมานทรงฤทธิ์นะครับก็ให้คุณทางด้านชัยชนะในทุกๆเรื่องทำอะไรก็ชนะประสบความสำเร็จไปหมดนะครับเหมือนหนุมานที่เขาเป็นอมตะไม่เคยแพ้ใครนะไปดูยันที่5นะครับยันมัจฉานุนะครับก็เป็นลูกของหนุมานคนเมื่อกี้นะครับก็แนวๆก็จะเป็นประสบความสำเร็จในชีวิตคล้ายๆกับหนุมานเลยนะครับแต่ว่าของมัจฉานุจะพิเศษนิดนึง
คนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทะเลหรือทหารเรือหรือขุดเจาะแท่นน้ำมันอะไรก็ตามที่ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำนะครับเขาบอกว่าถ้ามียันมัจฉานุก็จะกิจการรุ่งเรืองประมาณนั้นนะฮะไปดูยันที่6ครับช้างเอราวัณนะครับก็ลายสักยันนี้ก็สำหรับผู้ที่เป็นคนที่บังคับบัญชาผู้คนคอยสั่งการคนอื่นเป็นหัวหน้างานนะครับและดีสำหรับคนที่เดินทางบ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นยันที่มีอำนาจแล้วก็ป้องกันอันตรายนะไปดูยันที่7ครับอุ๊ยนี่คุ้นๆนะยันพญาราชสีนะครับความเชื่อคือคนที่สักยันนี้จะทำให้คนเกรงขามมีตบะมีเดชะมีเดชมีคุณมีอำนาจล้นพ้นอะไรประมาณนั้นนะครับยันที่8ยันพญาเสือนะเมื่อกี้พญาราชสีอันนี้พญาเสือก็ให้คุณทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันนะฮะได้รับความนิยมสำหรับคนที่ต้องการเข้าป่าเอาไว้ป้องกันสัตว์ร้ายนั่นเองนะครับเพราะเราคือพญาเสือต่อไปไปดูยันที่9นะครับยังอยู่กับเสือนะครับอันนี้เป็นยันเสือเหลียวหลักนะครับก็เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในลายยันในชุดเบญจภาคีก็คือแบบว่ามีอยู่5ยันนะฮะต้องตามเก็บสะสมให้ครบไม่ใช่ละก็ให้คุณทางด้านมหาอำนาจคงกระพันนะครับเวลาคนพูดแล้วจะไม่ค่อยมีใครกล้าเถียงหรือมีปากเสียงเท่าไหร่นะก็จะมีแต่คนเคารพนับถือประมาณนั้นนะครับยันที่10ยันจระเข้นะครับก็เป็นลายสักยันที่จะให้คุณทางด้านโชคลาภนะครับความร่วมมือจากบุคคลอื่นนะครับใครเห็นใครก็เมตตาใครก็กรุณาประมาณนั้นนะครับสุดท้ายนะฮะวันนี้ที่ยกมาเป็นตัวอย่างแซมเปิลก็คือยันพญาหงแดงเอ้ยหงทองหงแดงนั้นมาลิเวอร์พูลนะก็ในยันตัวนี้นะครับก็ให้คุณทางด้านเมตตามหานิยมนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการให้คนอื่นรักว้าวก็ประมาณนี้นะครับที่ยกกันมาให้ฟังในวันนี้ก็ฟังเป็นแค่ความรู้เผื่อเวลาเราไปเห็นในอนาคตเราบอกได้มันก็เท่ไปอีกแบบนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้เอาไปสักนะนี่ย้ำเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดเพลงแร็ปช่วงต้นรายการให้ฟังอีกรอบดีไหมนะย้ำอีกทีแล้วกันฟังเป็นความรู้เฉยๆนะครับซึ่งบางคนที่เขามีความเชื่อในด้านนี้นะครับแต่เขาก็ไม่อยากสักยันเขาก็ใช้วิธีการซื้อผ้ายันเอานะครับก็คือเขาก็จะสักยันนะครับในผ้าสักผืนนึงนะครับแล้วก็มีการทำพิธีก็กลายเป็นพยันที่มีอนุภาพเกือบเทียบเท่าการสักยันของจริงเลยทีเดียวพยันน่าจะเคยเห็นกันเนาะและซึ่งคนที่เขาครอบครองยันอยู่นะครับเขาต้องปฏิบัติตามศีล5ไม่งั้นอนุภาพของยันก็จะเสื่อมซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นกุศโลบายของคนในสมัยก่อนที่ต้องการให้ทุกคนนะครับรักษาศีลทำความดีแล้วเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก็ได้นะฮะเฮ้ยสาระเพราะฉะนั้นน้องๆสามารถทำความดีได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้นะครับสุดท้ายแล้วครับผมใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับผมแบบชอบเสพชอบเสพมีให้อ่านเพียบเลยฮะในสารานุกรมสีดำของพูนิก้าปัจจุบันออกมาแล้ว9เล่มครับผมแต่ละเล่มก็จะมีธีมเนื้อหาแตกต่างกันไปอย่างเล่ม1ก็จะพูดถึงฆาตกรเล่ม2พูดถึงมนต์ดำเล่ม3อสูรปริศนาเล่ม4เรื่องความตายเล่ม5เรื่องอาวุธที่มันร้ายแรงเล่ม6นี่ผีล้วนๆเล่ม7เล่ม8เล่ม9ยังไม่สปอยนะครับไปอ่านกันเอาเองนะฮะก็มีลิงก์ให้ซื้อด้วยนะอยู่ข้างล่างขายแค่นี้แหละลองดูนะครับสำหรับคนที่ชอบเสพคอนเทนต์แนวลึกลับลงไหลระทึกใจชอบอยู่แล้วลองดูนะครับผมอ่ะสำหรับสารสีดำในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอให้น้องทุกคนเจริญงอกงามแล้วเจอกัน